ผู้ชมครับเรื่องของกระเป๋ากับผู้หญิงนี่แยกกันไม่ออกเลยนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าอุ้ยมันซื้อเพื่อการลงทุนคุณอ๋องกระเป๋าพวกนี้เก็บแล้วมีราคาขายได้แต่ได้รู้จักผู้หญิงมายังไม่เคยเจอใครขายกระเป๋าเลยนะครับแต่เขาบอกนี่แหละมันเป็นเรื่องของความสบายใจความภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวด้วยจะลงทุนยังไงกระเป๋ารุ่นไหนที่อยู่ในความสนใจของคนผู้หญิงในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของนะครับของสยามอีซี่แบ็คครับคุณสรัญรัตน์ทับทิมหินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเป็นเจ้าของสยาม Easy Bag นะคะวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้ในการลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะหลายคนเนี่ยชอบซื้อนะมันเป็นการลงทุนได้ยินบ่อยแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมองดูแบบแล้วชอบเองมากกว่าจะซื้อเป็นลงทุนนะทีนี้เนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมมีหลายแบรนด์นะคะแล้วก็เคยได้ยินคนบอกว่าถ้าอยากจะซื้อลงทุนต้องเลือกให้เป็นเพราะว่าบางอย่างแพงตอนซื้อมาเสร็จแล้วก็ราคาตกบางอย่างซื้อมาอ้าวราคายังดีอยู่ขายได้ก็ยังเหมือนจะได้กำไรอยู่ด้วยนะคะก็เลยทำให้สยามอีซี่แบ็คจัดอันดับมาให้ได้ดูกันก่อนนะคะว่าถ้าเป็นในเมืองไทยอันนี้คือตลาดในเมืองไทยตลาดในเมืองไทยใช่ไหมคะอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมหรือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าราคาขึ้นทำกำไรหรือยังไงที่เราจัดอันดับมา5อันดับเนี่ยค่ะรุ่นที่จัดอันดับมานะคะเป็นรุ่นที่มีตลาดรองรับคือมีลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะซื้อรุ่นนี้อยู่ตลอดดังนั้นพอเราใช้แล้วเราขายอะค่ะราคาอาจจะไม่ตกมากซื้อไม่ขายของใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย5อันดับนะคะไล่มาที่อันดับ1เลยดีมั้ยอันดับ1เลยนะคะก็คือ Chanel นะคะ Chanel รุ่นคลาสสิกmedium flat back 10นิ้วนะอันนี้ยอดนิยมเลยอันดับ1เลยมันพิเศษยังไงคือที่รุ่นแกนะคะราคาเนี่ยที่ช็อปปรับขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 5-10% ที่ช็อปอย่างยกตัวอย่างอย่างช็อปไทยอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 170,000 บาทตอนนี้ราคาช็อปไทยอยู่ที่ 191,000 บาทเพิ่มมา 20,000 นะ 20,000 แต่ว่าถ้าซื้อปีที่แล้วเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะอธิบายนะสมมุติซื้อปีที่แล้ว 170,000 มาปีนี้จะขายเพราะเห็นว่าในช็อปขาย 190,000 อย่างเงี้ยเราได้อย่างนั้นไหมต้องบอกว่าในความเป็นจริงนะคะร้านที่รับซื้อเข้ามาเนี่ยเขามีปัจจัยที่จะพิจารณาในการรับซื้อหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะตัวปีที่เก่าลงนะคะสภาพกระเป๋าเพราะว่าตัวกระเป๋าเขาทำจากหนังใช่ไหมคะบางทีเราเนี่ยเก็บเอาไว้เราเก็บในห้องร้อนเกินไปหรือเปล่าตัวหนังมีปัญหาไหมอะไหล่เวลาเก็บในกล่องไอ้สายโซ่เนี่ยไปทับตัวหนังเขาเป็นรอยหรือเปล่าเนี่ยค่ะสภาพกระเป๋าที่พิจารณาแล้วก็ราคาตลาดในตอนนั้นๆค่ะนั้นเนี่ยความคิดที่ว่าปีที่แล้วซื้อ 107,000 ตอนนี้ราคาช็อปอยู่ที่ 109,000 จะมาขาย 109,000 เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นมันก็คือเป็นมือสองแต่ก็จะลดหลั่นจากราคาช็อปไปนั่นแหละอย่างที่บอกมันมีคอร์รัปชันแบบนี้ทุกๆปีไหมฮะหรือว่าแบบอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าปีที่แล้ว 107,000 ปีนี้ 109,000 ในแต่ละปีเนี่ยมันออกรุ่นเดียวกันมาตลอดไหมฮะอันนี้คือพูดถึงราคาของ Chanel Classic ของตัวนี้รุ่นนี้ไซส์นี้เลยรุ่นนี้ไซส์นี้แล้วทุกๆปีมันออกตัวใหม่ๆเพิ่มมาไหมฮะสำหรับรุ่นนี้ก็คือจะออกแต่ตัวปีผลิตเขาอะค่ะไม่ได้เปลี่ยนเฉยแต่รูปแบบจะเหมือนเดิมใช่คือกระเป๋ามันจะมีคลาสสิกแบบรุ่นที่เป็นคอลเลกชันต่างๆใช่แนะนำเวลาซื้อลงทุนควรจะซื้อคลาสสิกใช่ค่ะเพราะมันมีตลาดสิแต่แค่เปลี่ยนปีใช่ค่ะแล้วตัวรุ่นอื่นๆที่มันเป็นแฟชั่นคอลเลกชันในแต่ละช่วงนี่คือไม่ราคาไม่ดีเหรอคะคือที่ออกมาเป็นซีซันนอลอะค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบถูกไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารุ่นที่เป็นซีซันนอลแล้วเอาไปขายคือมันเหมือนกับว่าจะรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่าคุณลิมิเต็ดแหละแต่ดูปุ๊บรู้เลยออกมากี่ปีแล้วรู้เลยออกมากี่ปีแล้วตลอดการมีตลอดรุ่นนี้คือคลาสสิกนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือรุ่น8นิ้วก็คือเล็กกว่านี้ใช่ค่ะก็คือหน้าตาเหมือนกันแต่ไซส์เล็กกว่าราคาถูกกว่าไหมฮะถ้ารุ่นเล็กกว่าราคาถูกกว่าแต่หายากกว่าค่ะที่เป็น Chanel Classic Mini เนี่ยเขาจะทำออกมาค่อนข้างน้อยแล้วก็จะหายากราคาก็คือจะขายแพงกว่าราคาตลาดเลยเพราะว่าใช้สุดแพงกว่าตัวนี้ไหมฮะยังไม่แพงยังไม่แพงกว่าตัวนี้นะคือมันขึ้นอยู่กับว่า1ออกมาบ่อยมากน้อยแค่ไหนสภาพดีแค่ไหนเก็บดีไหมและหายากหาง่ายด้วยในตลาดใช่ดูหลายอย่างเหมือนกันนะค่ะอันดับ2คือ Chanel Boy คือใบนี้แหละ
ันนี้เป็นไซส์8นิ้วใช่ค่ะเป็นไซส์ small 8นิ้ว 150,000 เหรอคะค่ะราคาช็อปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 153,000 บาทนะคะอันดับต่อไปอันดับ3นะคะคือในขณะที่หนูกำลังไปผมกำลังคิดว่านี่คือมอเตอร์ไซค์150ซีซี2คันนะฮะอันดับ3ก็เป็น wallet on chain ก็เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์นี่แหละแต่ว่ามีสายให้อันนี้ก็จะย่อมยาวลงมาหน่อยก็ยังเป็น Chanel อยู่ใช่ค่ะยังเป็น Chanel หมดเลย 79,000 โอ้ก็ยัง 79,000 นะทำไม Chanel ถึงได้รับความนิยมอ่ะคือผมก็เคยได้ Chanel ราคาจะแพงกว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำไปทำไมถึงได้ความนิยมเยอะจังฮะคิดว่า Chanel เนี่ยมันสะท้อนถึงเหมือนความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบความคลาสสิกของเขาแล้วคือเหมือนใช้ได้ตลอดค่ะใช้ได้ตลอดแล้วก็เหมือนกับ Chanel คือเหมือนกับถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนพรีเมียมหน่อยเนี่ยจะใช้แบบChanel ไฮชาแนลเพราะถ้าอย่างเป็นหลุยก็จะเป็นลงมาอีกหน่อยลงมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบ่งชั้นด้วยคือแล้วจริงๆมันเป็นลักชัวรี่เป็นหรูหราแต่ก็ยังมีการแบ่งในระดับความหรูหราอีกอะไรท็อปสุดฮะถ้างั้นจริงๆถ้าท็อปสุดก็จะเป็นกลุ่มของแอร์เมสแอร์เมสคือท็อปสุดค่ะคุณโอบอกว่าไอ้การลงทุนเนี่ยคืออย่างที่เราคุยกันถ้าเป็นชาแนลเนี่ยมันก็ดูลดหลั่นตามสภาพตามปีแต่ถ้าเป็นแอร์เมสเนี่ยยิ่งเก่าคือยิ่งแบบคือสมมติซื้อมาราคานี้ราคาขึ้นโดยแน่นอนใช่ไหมคะใช่อันนั้นเป็นกลุ่มที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนจริงๆใช่คือแอร์เมสก็จะมีเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นที่หายากมากๆนะคะแล้วก็แต่ว่าก็จะแบบคนที่จะเข้าถึงเนี่ยก็จะยากเพราะจะซื้อยากมากๆต้องซื้อยากขนาดนั้นฮะมันไม่ได้สามารถที่ไปแบบแล้วไปเดินปุ๊บเอาตังค์วางเอาของกลับได้ไหมฮะไม่ได้เลยเพราะอะไรฮะแอร์เมสอันนี้เพราะเป็นตัวแบรนด์เขาอะค่ะเขาก็ต้องทำให้มันดูเป็นของหายากดังนั้นแบบใครถามว่าจะเก็งกำไรโดยการที่จะซื้อกระเป๋าแอร์เมสคือมันหายากมากมากดังนั้นวันนี้เขาก็เลยเหมือนพูดถึงที่กระเป๋าที่เราเห็นได้ทั่วไปใช่แล้วมีโอกาสที่จะใช่ซื้อเข้ามาได้คือว่าไงมีโอกาสที่จะลงทุนในการซื้อได้ง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งลุ้นใช่ค่ะอันดับ4เป็นหลุยสปีดี้หลุยมาแล้วหลุยมาแล้วรุ่นนี้ก็นานแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลังๆมาเห็นแบบมีสายสะพายด้วยรุ่นเก่าๆแรกๆเลยไม่มีใช่อันนี้ก็ฮิตเหมือนกันรุ่นสายสะพายจะฮิตเพราะสายสะพายเขาถอดได้นะคะแต่รุ่นที่นี่จะเป็นลายดามิเย่สายสะพายเขาจะไม่เปลี่ยนสีถ้าเวลาผ่านไปลายบิดดามิเย่อาจจะฮิตกว่าเนาะค่ะคือมันสามารถเป็นเดลี่ยูสได้เลยคือเขาดูแลรักษาง่ายอันนี้ใช้มาทำงานทุกวันได้เลยอย่างเงี้ยใส่ของจุของได้ง่ายก็จะมี2ไซส์อันนี้ทั้ง2ไซส์เลข1ไม่ได้หายไปนะท่านผู้ชมคือพอเปลี่ยนแบรนด์ปุ๊บ1หายไปตัวนึงนะเมื่อกี้ชาแนลมี100,000นำหน้าตลอดอันนี้เหลือหลักหมื่นละประมาณสักครึ่งแสนอันดับ5บ้างอันดับ5เป็นไงอันดับ5ก็เป็นหลุยอยู่อัลมาบีบีอันนี้ก็ต้องถ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นลายดามิเย่ใช่ไหมคะค่ะที่ฮิตจริงๆจะเป็นรุ่นที่เป็นลายดามิเย่นะคะแล้วก็จะเป็นมีสายสะพายเหมือนกันแต่รูปทรงจะเป็นแบบนี้จะเป็นคนละลายอันนี้เขาก็จะน่ารักถือได้ถอดสายได้ค่ะทีนี้การลงทุนด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้เนี่ยคุณโอบอกว่าบางทีความคุ้มค่าอยู่ที่ไม่ได้อยู่แค่ราคาที่มันขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมเช่นสมมติว่าถ้าเราใช้มันบ่งบอกอะไรบางอย่างมันเป็นกำไรที่มันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้เหรอคะใช่ค่ะยังไงเพราะอย่างที่บอกไปว่าความคิดที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยของใหม่สมมติของใหม่ของ Chanel Classic เนี่ยเราซื้อมาที่ราคา 150,000 พอเวลาผ่านไป1ปีราคาขายเปลี่ยนเป็น 170,000 ของใหม่ทีนี้เราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะหยิบอันเนี้ยมาขายในราคา 170,000 มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะไม่ใช่ได้ราคาแบบนั้นต้องบอกว่าร้านที่รับซื้อเค้าก็มีปัจจัยในการพิจารณาที่บอกไปนะคะปีที่เก่าลงเขาก็ต้องดิสคาวราคาลงสภาพกระเป๋าเราเก็บเป็นยังไงรวมถึงราคาตลาดนั้นตอนนั้นๆดังนั้นเนี่ยการขายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แคปิตอลเกนแบบนั้นค่ะแต่มันมีกำไรที่แฝงอยู่นะคะก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกำไรจากการใช้อย่างชาแนลคลาสสิกใบนี้เนี่ยถ้าเราจะเช่าเพื่อไปออกงานเนี่ยเช่าเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะประมาณวันละ 3,000 บาท 3,000 บาทนะวันละ 3,000 บาทนะค่ะสมมติเรามีออกงานแล้วเอ้ยชุดนี้เรารู้สึกว่าชาแนลคลาสสิกน่าจะเหมาะกับฉันบอกว่าฉันจะเช่ามาใช้ก็วันละ 3,000 ค่ะถือสมมุติเรามีอยู่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เราเอามาใช้เดือนละครั้งปีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่า 36,000 แล้วอ่ะผมคิดให้เร็วๆเลยนะคุ้มแล้วแล้วลองนึกภาพซิว่า2ปีที่แล้ว 150,000 ปีนี้ 190,000 สะพายไปไหนใครไม่รู้เขาก็ต้องซื้อ 190,000 อยู่ดีอ่ะมันดูแพงไอ้ความดูแพงนี่แหละ
ที่ดูมีกำไรแล้วในชีวิตอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคะไอการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้างถ้าสมมติว่าหลายๆคนที่ดูรายการของเราอยู่อยากจะลงทุนแบบนี้บ้างไปเอากระเป๋ามาแล้วมาขายแบบนี้มันยากไหมฮะมันยากหมายเอามาแล้วเอามาขายคือหมายถึงยังไงทำธุรกิจแบบนี้ทำธุรกิจแบบเหมือนแบบว่าขายกระเป๋าจริงๆเลยเป็นแบรนด์เนมเนี่ยฮะก็ต้องศึกษาข้อมูลเพราะว่ามีของเรื่องของของปลอมด้วยค่ะถูกไหมคะของปลอมตลาดของปลอมอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ฮิ้วมาก็ไม่ได้นะฮิ้วมาก็โดนปรับนะสถานกรณ์นะฮะนะคะเพราะฉะนั้นคุณโอ๋คนไทยทุกวันนี้เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมากน้อยแค่ไหนคุณสาวๆซื้ออย่างเดียวหรือเฮ้ยเขาเริ่มมีเหตุมีผลมีการทำกำไรมันมากขึ้นไหมคิดว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยเก่งนะคะลูกค้าขอข้อมูลซึ่งเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นรีวิวใช่ไหมคะดูคือถ้าลูกค้าจะซื้อเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็จะนิยมซื้อออนไลน์เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยการเลือกซื้อเนี่ยก่อนที่จะซื้อของในออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องดูข้อมูลก่อนรีวิวชื่อรุ่นไซส์สีเป็นแบบไหนใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสีที่เราอยากได้แต่ว่าบางทีรูปเราดูจากรูปเนี่ยสีมันอาจจะเพี้ยนไปค่ะดังนั้นอาจต้องสอบถามคนซื้อก่อนว่าอันเนี้ยสีอะไรใช่รุ่นสเปคที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าค่ะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราไม่ดูข้อมูลแล้วเราแบบดูจากรูปอย่างเดียวแล้วแบบซื้อเลยมันอาจจะทำให้ไม่ได้รุ่นกับที่เราต้องการค่ะเพราะบางทีแสงที่เปลี่ยนไปสีอาจจะเพี้ยนไปหรือรุ่นนี้แต่เหมือนหน้าตาเหมือนกันเลยแต่มีหลายไซส์มี4ไซส์แบบก็แล้วบางทีเนี่ยตัวที่หน้าตาไซส์เดียวกันก็มีหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ชายบางท่านจะงงๆนึกถึงเวลาท่านซื้อรถหรูรถสปอร์ตอ่ะมันรุ่นแบบนี้มีย่อยมีแบบนั้นราคาจะเป็นแบบนี้ถ้าไปแต่คล้ายๆกันแต่ของเรานิยมรถของคุณผู้หญิงเขานิยมกระเป๋าแต่คุณไม่ต้องเพี้ยนหรอกคุณผู้หญิงเขาจะบอกคุณเองว่าเท่าไหร่คุณรูดบัตรอย่างเดียวเดี๋ยวคุณก็จ่ายเงินอย่างเดียวโอเคนะคะแต่วันนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะว่าใครมีกระเป๋าอยู่ในมือจะได้รู้ของฉันก็รู้เป็นยังไงบ้างกันนะคะขอบคุณคุณโอ๋มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณไอ้เอาสบายฮะก็เนี่ยเดี๋ยวคุณโอ๋เขาจะยกให้จ่ายตามทีหลังนะฮะเดี๋ยวไปพักกันก่อนทู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปทำเงินกับธุรกิจบะหมี่กล่องใช่ไหมบะหมี่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจจากเดิมที่เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ